ใจสายเฮลตี้สายที่ชื่นชอบการวิ่งออกกำลังกายนะคะดีๆพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนี่เลยนะคะรองเท้าแตะเทรลฝีมือคนไทยโอ้โหต้องบอกว่าคุณสมบัติดีเยี่ยมไม่แพ้รองเท้ายี่ห้อดังเลยล่ะค่ะมาแล้วค่ะทำให้เห็นกันจากคู่ต่อคู่นะคะทั้งการเลือกพื้นรองเท้าสำเร็จรูปที่ผลิตเป็นชิ้นเดียวมีกันลื่นและดอกยางใต้ฝาใส่ตัวล็อกใส่สายรองเท้าจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแตะพี่หมอรองเท้าแตะวิ่งเทรลนะคะที่ใส่ได้ทนทานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญก็คือยืดหยุ่นแล้วก็งอตัวได้ดีน้ำหนักก็เบาดีกว่าใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งในระยะไกลซะอีกค่ะเราไปเจอคุณสุรศักดิ์สืบมงคลชัยนะคะเป็นเจ้าของแตะพี่หมอรองเท้าวิ่งเทรลเนี่ยก็บอกกับทีมงานนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาและซอสในตัวเมืองเชียงใหม่ชื่นชอบการวิ่งออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็จะวิ่งด้วยเท้าเปล่าเสมอจึงมีความคิดและพัฒนาที่จะทำรองเท้าแตะวิ่งเทรลขึ้นมาใช้เองบวกกับเมื่อหลายปีก่อนมีเพื่อนๆสนใจค่ะขอให้ทำรองเท้าให้จึงเริ่มทำรองเท้าแตะวิ่งเทรลขึ้นมาขายโดยใช้บริเวณพื้นที่หน้าโรงงานผลิตน้ำปลาผลิตรองเท้าแตะค่ะส่วนที่มาของชื่อแตะพี่หมอก็ตั้งตามชื่อตนเองที่มีชื่อเล่นว่าหมอนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้เป็นหมอหรือนายแพทย์นะคะเน้นย้ำตรงนี้แต่ละวันนะคะมีลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะมาเลือกซื้อรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ทำกันให้เห็นต่อหน้าแบบจะนี่แหละคู่ต่อคู่ให้เห็นกันไปเลยมีให้เลือก2รุ่นนะคะวิ่งบนถนน 1,390 บาทนะคะและรุ่นเทรลไฮบริด1,490 บาทนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เพื่อนๆที่ผลิตอุปกรณ์ในการทำอีกนับ10คนที่ชอบการวิ่งเหมือนกันสร้างรายได้ให้พวกเขาไม่ธรรมดาเดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทด้วยนะคะนอกจากผลิตและขายรองเท้าแตะวิ่งเทรลแล้วคุณสุรศักดิ์ยังมีลูกค้าจากทั่วประเทศส่งรองเท้าวิ่งเทรลที่มีราคาแพงนำมาให้ซ่อมเปลี่ยนสายรัดใหม่ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยตัวเองคิดราคาไม่แพงค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเซิร์ชไปเลยนะคะในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเขียนว่าแตะพี่หมอก็ขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ